ผู้รับใช้ของพระคริสต์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกพระเจ้าอวยพรโนอาห์และบรรดาลูกชายของเขาพระองค์ตรัสว่าจงเกิดผลและทวีเพิ่มจำนวนประชากรให้เต็มแผ่นดินโลกจะเติมโลกนี้ด้วยลูกหลานโนอาห์อย่างนั้นเหรอได้งั้นข้าจะทำให้พวกมันกลายเป็นทาสข้าให้หมดนี่พวกลูกสมุนทั้งหลายฉันมีงานให้พวกแกทำนี่ครับนายท่านงานตลอดนายท่านเนี่ยยุ่งมากหรือยังไงก็เหมือนเดิมนะเซมๆบักลูกสมุนจะถามอะไรกันนะกันนะเดี๋ยวปัดหลายศตวรรษพวกมนุษย์ได้เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้ผู้คนส่วนมากพร้อมที่จะเป็นทาสของซาตานเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่ภายใต้การปกครองของความมืดโลกใบนี้ถูกเติมเต็มด้วยอำนาจของความมืดและกฎเกณฑ์ของปีศาจเต็มไปด้วยความบาปความตายความจนความโศกเศร้าพันธนาการแห่งความบาปใครก็ตามที่เป็นคนบาปย่อมตกเป็นทาสของความบาปและพวกเขาทั้งหลายต่างไม่รู้ว่าที่เขาทำนั้นคือการนำมอบชีวิตของเขาเองให้กลายเป็นทาสผู้เชื่อฟังดินแดนแห่งการซื้อขายทาสเจ้าวิญญาณชั่วทั้งหลายเอ๋ยเราทำให้มนุษย์งูเง่าพวกนี้ขายวิญญาณพวกมันให้กับเราพวกเราต้องร่วมมือกันทำลายมนุษย์บนโลกนี้และควบคุมพวกมันด้วยฉันต้องการให้พวกแกทุกคนควบคุมชีวิตพวกมันทำให้พวกมันย่อยยับทำให้พวกมันสนใจแต่ตัวเองไม่สนใจพระเยซูไม่เปิดพระคัมภีร์มาอ่านพินาศย่อยยับไปตามๆกันถ้าพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้ขายวิญญาณของมันให้กับปีศาจแห่งราคะตัณหาพ่อหนุ่มคนนี้จะมีความอยากต่อเพศหญิงอย่างรุนแรงนี่คือเราวิญญาณชั่วทั้งหลายของข้าวิญญาณแห่งราคะตัณหาวิญญาณโสเภณีถ้าผู้หญิงคนนี้ขายวิญญาณของมันให้กับความโกรธวิญญาณแห่งความเกรี้ยวกราดเธอจะโมโหร้ายอารวาสใส่ทุกคนใครบวกมาเธอบวกกับวิญญาณแห่งความดื้อรั้นและวิญญาณแห่งความเกรี้ยวกราดถ้าผู้หญิงคนนี้ขายวิญญาณของเธอให้กับวิญญาณแห่งความซึมเศร้าความคิดของเธอจะดิ่งลงและอยากฆ่าตัวตายฆ่าชั่วไม่ละวิญญาณแห่งความตายและวิญญาณแห่งความซึมเศร้าถ้าผู้ชายคนนี้ขายวิญญาณของมันให้กับวิญญาณแห่งความเย่อหยิ่งมันจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองเหลือเกินความเย่อหยิ่งทำให้มันตกต่ำลงวิญญาณแห่งความเย่อหยิ่งวิญญาณลักเพศวิญญาณพ่อมดหมอผีวิญญาณโกหกบิดาแห่งการโกหกเจ้างูยักษ์วิญญาณรักร่วมเพศและวิญญาณแห่งการเสพติดวิญญาณแห่งความขมขื่นและวิญญาณอิจฉาริษยาวิญญาณแห่งการช่วยตัวเองและวิญญาณแห่งความไม่เชื่อวิญญาณแห่งการแก้แค้นและวิญญาณแห่งการลักขโมยวิญญาณศาสนาวิญญาณเทียมเท็จอิสระวิญญาณแห่งความโดดเดี่ยววิญญาณแห่งความกลัวมองที่พันธนาการเหล่านี้สิว่ามนุษย์ถูกล่ามโซ่ไว้กับเราเรามีมนุษย์อยู่ในกำมือของพวกเรามันเป็นทาสพวกเรามันดีจริงๆใช่ไหมล่ะไปๆๆพวกแกไป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 ซื้อพวกมันมาให้หมดเยี่ยวเราต้องการซื้อมนุษย์พวกนี้เราต้องซื้อมันมาโอ้กินมันใช่กินแล้วมันมันเป็นทาสของเราดีมากไอ้พวกลูกสมุนพวกแกต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้เสียงอะไรมาแวบหวังว่าข้าคงไม่ได้มารบกวนพวกเจ้านะโอ้ไม่เลยท่านต้องการอะไรเหรอมีอย่างข้าต้องการซื้อพวกเขาทั้งหมดไม่ท่านอย่าทำแบบนั้นไม่ได้เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าได้พ่ายแพ้ต่อข้าโดยกางเขนของข้าเองข้ารู้แค่ต้องการโกหกท่านเท่านั้นแหละจะอะไรกับข้ามากมายจงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าพวกซาตานและปีศาจทั้งหลายเห็นกันเถอะพวกเราของข้าเอ๋ยพวกเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าคือพระผู้ไถ่ของพวกเจ้า
ถ้าเจ้าเชื่อเช่นนั้นเราได้จ่ายราคาสำหรับความบาปของเจ้าดังนั้นเจ้าทั้งหลายเป็นไทยแล้วตอนนี้ทันใดนั้นเองพันธนาการทั้งหมดก็ถูกปลดปล่อยนี่นี่พวกเจ้าตามเรามาเถอะได้เวลาออกเดินทางแล้วมนุษย์ทุกคนที่นี่ตัดสินใจที่จะเดินตามพระองค์เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมโรมบทที่6ข้อที่18หลังจากนั้นไม่นานผู้ที่เชื่อในพระคริสต์หลายคนต่างได้ยอมแพ้ต่อการเดินติดตามพระเจ้าผู้เป็นองค์จอมเจ้านายของพวกเขาและพวกเขาหันกลับไปเป็นทาสของซาตานอีกครั้งเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงรักษาความเชื่อที่มีต่อองค์จอมเจ้านายพระเยซูคริสต์พระองค์ครับพระองค์จะพาพวกเราไปที่ไหนกันล่ะครับพวกเรากำลังเดินทางไปที่บ้านที่ประทับของพระบิดาของเราถึงแล้วที่นั่นแหละคือบ้านของพระบิดาของเราว้าวพวกเรารู้แล้วว่าพระองค์ยอมสละพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราครับพวกเรายินดีที่จะรับใช้พระองค์จนหมดหัวใจเลยนะว้าวนี่ไงที่นี่ดูนั่นสิตรงนั้นแหละภายในบ้านของพระบิดาว้าวสวยจังเลยพวกเจ้าชอบที่นี่กันไหมลูกๆของเราดูนั่นสิผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั่นแหละพระบิดาของเราเองมีบ้านหลังสวยเลยเอาล่ะเด็กๆฟังนะพวกเจ้าจำเป็นต้องกินอาหารเพื่อพวกเจ้าจะได้ฟื้นตัวและแข็งแรงขึ้นเราได้เตรียมอาหารไว้ให้พวกเจ้าด้วยนะลูกที่รักมีอะไรให้รับใช้ครับในท่านนี่เพื่อนของเราพวกเขาต้องการรับประทานอาหารและอาบน้ำขอบคุณค่ะพระบิดาที่รักสวัสดีครับพระเยซูสวัสดีครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเราต้องการให้ท่านช่วยเหลือลูกๆของเราหน่อยถ้าพระบิดาของเราจะทรงโปรดอนุญาตเอออาบน้ำเสร็จแล้วนี่คือเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมไว้ให้พวกท่านครับดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะเลยฉันหล่อขึ้นเยอะเลยใช่ขอรับเลยท่านบุตรที่รักของเราเอ๋ยหากเจ้ารักและเชื่อฟังเราเจ้ายินดีที่จะเดินติดตามเราและรับใช้เราเจ้าเต็มใจที่จะเดินติดตามเราอย่างมีความสุขและรับใช้เราหรือไม่ลูกๆพี่น้องชอบใจคลิปของทางไฮเพสสตูดิโอที่นำมาภาคนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทาง Channel New Y Bangkok ด้วยนะครับถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับ